โอ้โหเยอะจังแม่ลากำลังปิดประตูนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปแอบดูแม่ดาปิดประตูแอบดูพี่หนิงแล้วไปแอบดูแม่ดาต่อปิดประตูแล้วห้าวยังคักแน่แท้ปากฮะอ๋อของห้าวไม่ได้ห้าวเขาแต่ของเขาห้าวห้าวสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้าไลฟ์สั้นๆเด้อไลฟ์บดลเด้อเจ้าเขาบ้านนะเอฟซีเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาปากแป้โอ้ยทองไล่งามคักพี่น้องเอ้ยเหลืองเอ้อเฮ้อเนาะเอ้องามอีหลีงามอีหลีหล่อเลยเหลืองเอ้อเฮ้ออยู่นี่งามคักของดอกไปเรื่อยๆนี่เหรอดอกของมันเดี๋ยวเราจะไปดูแม่ดาเราจะไปดูนะเราจะไปดูดอกอะไรนะเนี่ยอะไรนะอันสีม่วงๆอ่ะอันนี้เซียนฝรั่งนะคะเอฟซีพอยามเย็นแล้วมันก็ยุบแล้วมันโดนแดดเพราะว่ามันโอ้โหอันนี้สีม่วงมันก็เลยมืดเลยนะคะเอฟซีเพราะว่าสีม่วงบางมันยุบแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็จะขึ้นใหม่พรุ่งนี้เช้าสวยเนาะตุ้มๆนี่สวยดอกเซียนฝรั่งเยอร์บิล่าก็สวยมากใช่สวยมากๆเลยพี่สมอนเข้าไปนี่หาพี่สมอนไม่เจอเลยมาถือที่อยากจะเข้าไปตัวเล็กมาอยากจะเข้าเข้าไปในดงดอกไม้มาอยู่ตรงนี้มันขั้นนี่อยากจะไปแค่ตรงหนังสือน่ะมันคันเลยถึงงี้ได้อยากจะไปแค่ตรงหนังสือนี่โอเคนี่แค่นี้แหละโอเคไปดูซิพี่สมอนค่ะไปดูซิดูในจอสว่างถ้าพี่สมอนเล่นซ่อนแอบนะหาไม่เจอแน่ๆเลยละเอ๋เห็นไหมท่วมหัวพี่สมอนเลยเนาะป๊ามันคืองามค่ะหุยมันงามเลยเนาะได้น้ำดีปุ๋ยดีเนาะพูดมึงแน่ท่วมหัวคอยเลยวะเนี่ยโอ้โหดอกมันข้างล่างกำลังจะบานเต็มโอ้ยขึ้นอีกเยอะเลยช่อดอกของมันน่ะได้สวยงามมากมันได้อะไรนะได้น้ำดีปุ๋ยดีแล้วต้นอะไรสวยเส้นฝรั่งดินดีเส้นฝรั่งทั้งนั้นเลยเส้นฝรั่งทั้งนั้นเลยขึ้นมานี่ก็สวยเลยนะคะปีนี้ว้าทำไมหลายต้นจังแม่ดามันจะขึ้นมาอย่างสวยเลยขึ้นสวยเลยแหละอ้าวไม่ต้องเลยนี่ไงเมล็ดพันธุ์เราได้เมล็ดพันธุ์แล้วไหมตาเมล็ดพันธุ์มันเยอะเลยพี่สมอนต้นเดียวพี่สมอนนี่มันยังไม่แก่นี่เหลืองแล้วนี่หือเหลืองแล้วน่ะเหรอหวานได้เลยหวานมันขึ้นเลยละนี่ไงเราก็รูดตรงนี้แล้วก็หวานตรงนี้มันขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเยอะๆแล้วก็ไปปลูกตรงนู้นเสร็จแล้วเหรอประตูเรือนี้แรกอ๋อยังไม่ปิดใช่ไหมเอฟซีพาเดินอันนี้ต้นอะไรต้นดอกอะไรนะสวยนะที่ดอกถ้าไม่ใส่ปุ๋ยมันก็จะอยู่แบบนี้แหละที่ดอกสีชมพูไหมดอกสีชมพูหรือเปล่าเออดอกสีแดงสวยเพราะว่ามันหญ้ามันเต็มไงเราต้องใส่ปุ๋ยโตเร็วมากตรงนั้นอ๋อนี่ไงดอกมันออกมาแล้วใครดักคล้ายๆดอกอะไรนะคล้ายๆดอกลาวเรืองแต่มันไม่ใช่ดอกลาวเรืองแต่มันเป็นสีๆเนาะแม่ดาก็ปิดประตูแล้วก็จะใส่น้ำลาวเรืองยายก็ถือน้ำมากินด้วยยายก็จะพาวนนิดเดียวยายก็จะกลับแล้วนะคะสี่ไม่ได้ไล่นานนะคะเพราะยุงมันเยอะแม่ดาวันนี้ทำไมยุงเยอะนะอากาศมันร้อนเนาะกระดุมทองนะคะ FC กระดุมทองนะคะอากาศมันร้อนปุ๊บมันจะยุงจะออกนะคะกระดุมทองโอ้โหคุณอาจินคุณยุพา